วยดูแลชุมชนดูแลโรงเรียนก็หมายถึงที่เราจะออกไปบำเพ็ญประโยชน์ข้างนอกนะครับอย่างเช่นแบบไปบ้านบางแคทำอาหารให้ผู้สูงอายุทานนะคะมีใจที่แบบเอื้อเฟื้อแบบต่อเพื่อนมนุษย์ไงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยากจะไปช่วยชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีโรงเรียนอยู่แบบสร้างโรงเรียนให้เขาอะไรประมาณนี้ช่วยสอนนะให้มีความรู้ก็สอนวาดภาพอะไรเงี้ยชวนเพื่อนๆแบบเก็บขยะตามโรงเรียนเงี้ยครับช่วยคนตาบอดร้องเพลงครับไปร่วมฟีเจอริ่งครับ ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาในครั้งนี้เราจะมาท้าน้องๆนักเรียนอาชีวะทำการทดลองในตอนที่ชื่อว่าภารกิจจิตอาสาซึ่งปกติแล้วนักเรียนของที่นี่ก็จะทำกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะอยู่แล้วนะคะเช่นนักเรียนอาสาเป็นเวรตรวจตราการสูบบุหรี่และเศษก้นบุหรี่ในห้องน้ำหรือจะเป็นการช่วยทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนซ่อมแซมจัดเรียงหนังสือในห้องสมุดค่ะซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนมักจะส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนร่วมมือกันทำอยู่แล้วค่ะดังนั้นรายการจึงอยากให้น้องๆนักเรียนอาชีวะลองระดมสมองคิดกันซิว่าจะนำเสนอภารกิจจิตอาสาอะไรที่กล้าคิดกล้าทำโดยน้องๆอาชีวะที่มาร่วมทดลองในวันนี้เป็นนักเรียนชายทั้งหมด13คนเรียนอยู่ปวช.ปี3คณะศิลปกรรมศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาค่ะแก้ปัญหาโสเภณีได้หรอเอาถุงยางไปแจกเขาได้ถ้าคุณแบบคุณต้องการก็ทำไปแต่คุณป้องกันหน่อยเพื่อจะไม่ได้แบบแค่ระบาดโลกเด็กอายุ13 14บางทีก็ยังไม่ขายตัวเลยครับเข้าไปคุยกับเขาต้องเปิดใจกันหน่อยเรื่องว่าแบบอะไรเข้าเราจะไปเรียกอะไรเสื้อชั้นในได้ยังไงตั้งตู้บริจาคแล้วเขียนป้ายว่าเราอยากไปทำก็น่าจะดีแล้วเราจะเดินเลี้ยงหลานตามมาทีหรือว่าวิธีนี้ยุ่งยากผมว่าถุงยางนี้ถูกแล้วใช่ครับเลี้ยงถุงยางยากเขียนชุมชนอันนี้วันหนึ่งจะได้สักกี่ตัวซะหน่อยตัวนึงลองแอดเดี๋ยวพี่ช่วงนี้แอดกำลังแรงเราไม่เขาก็รับแค่นั้นแหละเขาก็เอาเขาก็จบเขาก็จะเอาไปใช้หรือเอาไปทิ้งเราก็ไม่รู้เขียนในกระดาษแล้วกันว่าทำอยากทำอะไรกันดีตอนนี้น้องๆก็มีไอเดียจิตอาสาที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เริ่มวิเคราะห์แล้วว่าจะเลือกเรื่องใดมาเป็นภารกิจในครั้งนี้ซึ่งน้องๆก็จะให้เหตุผลประกอบว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้และข้อสรุปภารกิจจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเลยเราแบบว่าโลกมะเร็งนี่น่าจะดูเวิร์กสุดครับเสื้อในครับทำไมคิดว่าโลกเสื้อในก็เห็นผลดีสุดเลยครับเรื่องเอดส์นะครับโรคเอดส์อยากทำโรคมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเป็นการช่วยโดยตรงเลยไม่ต้องไปดูว่าคนอื่นเขาจะทำไหมอะไรยังไงเรื่องชุดชั้นในนี่แหละครับมันทำแล้วเห็นผลโดยตรงเห็นผลได้จริงครับรับบริจาคเงินด้วยแล้วก็แบบทำแบบแล้วก็เราก็ทำแบบของแบบว่าของฝากให้เขาด้วยอย่างเงี้ยครับตอบแทนกันอ่ะบริจาคเงินด้วยนะเราเอามาแบบมามิกกันให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วเราเขียนโปสการ์ดขอบริจาครับเสื้อหนาวให้บริจาคเราก็ให้แจกลูกเขาหนึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยต่อบ้านขอบคุณเป็นการขอบคุณเนี่ยเราต้องไม่ขอบริจาคเสื้อในเขาก่อนเขาอาจจะตกใจว่าเอ้ยอยู่ดีมาบริจาคเสื้อในเอาไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ท้าทายตรงนี้เราต้องอธิบายให้เขาฟังแล้วพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาให้ความร่วมมือกับเราให้ได้หลังจากที่น้องๆได้ภารกิจจิตอาสาที่ตนเองอยากจะทำแล้วน้องๆก็เริ่มแบ่งหน้าที่และวางแผนการทำงานโดยมีตัวแทนหัวหน้ากลุ่มคอยจัดสรรหน้าที่และนัดแนะเพื่อนๆค่ะพรุ่งนี้มาเช้าๆนะเพื่อนๆกันเราต้องไปคุยหน้าเขาทงคือแบบจะขอความร่วมมือจากเพื่อนๆที่โรงเรียนให้นำเสื้อในที่ไม่ใส่แล้วมาบริจาคกันหน่อยไม่ต้องอายทุกคนบอกเราช่วยๆกันหน่อยที่เราจะไปบริจาคนะเราจะไปก็อาจจะเป็นสี่แยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เอกเกษมแถวเนี้ยชุมชนเยอะเราก็อาจจะนั่งรถไปแถวนั้นก็กลับไปว่ากันมาขอเสร็จก่อนวันเสาร์นะแล้ววันศุกร์ขอดูอีกทีนึงแล้วพรุ่งนี้ก็คนที่มาเรียนเช้ามา 7:30 เจอกันหน้าโรงเรียนมาให้พร้อมนะแล้วเดี๋ยวรายละเอียด
เราจะกลับไปคุยกันอีกทีนึงครับแยกย้ายได้ขอบคุณมากครับเกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความท้าทายของประเด็นกล้าคิดกล้าทำในภารกิจจิตอาสาซึ่งครั้งนี้น้องๆก็เลือกทำภารกิจเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมทำให้เราได้เกร็ดความคิดใหม่ๆที่ว่าภารกิจถึงแม้จะท้าทายแค่ไหนหากเราเชื่อมั่นความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลค่ะประชาสัมพันธ์ภารกิจจิตอาสาขอบริจาคชุดชั้นในจากเพื่อนๆและคุณครูในโรงเรียนแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นภาพนักเรียนที่ให้ความร่วมมือบริจาคชุดชั้นในค่ะถ้าคิดว่าอะไรที่ช่วยกันได้ก็จะช่วยกันนะคะไม่ค่าไม่เกินความสามารถก็คิดว่าจะช่วยแล้วเราได้บุญอีกต่างหากไม่ค่ะการทำบุญมันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ทำกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าจะทำทางวิธีอะไรอะค่ะซึ่งจำนวนชุดชั้นในที่ได้รับมาก็ยังไม่มากเท่าไหร่ค่ะต้องเลือกสิพี่ยังพูดกับทางทีมงานเลยนะคะว่าจะไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทำนองนี้คิดว่านัดเขาก็ไม่มาหาแต่ว่าพอเขาได้คุยกับทีมงานรู้สึกเขาจะเวิร์กนะคะเขาจะเข้าใจแล้วเขาก็คิดที่โครงการที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้นะคือเขาก็เป็นเด็กกลุ่มหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเกเรอยู่ในกลุ่มเกเรแล้วก็จะมีคล้ายๆว่าถูกเรียกจากฝ่ายปกครองตลอดแล้วก็ครั้งแรกก็ค่อนข้างที่จะเอ๊ะเขาจะทำได้ไหมแต่พอณวันนี้ได้เห็นเขาอย่างน้อยๆเนี่ยเขาทำกิจกรรมกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณธรรมพื้นฐานเขาเนี่ยมีแน่นอนแล้ว8ประการเนี่ยครูให้เขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยหรือแม้กระทั่งความเสียสละความอดทนซึ่งปกติจริงๆแล้วอย่างกลุ่มนี้บอกได้เลยว่าไม่เคยมาเข้าแถวได้ทันนะคะแล้วก็ตกเข้าแถวมาตลอดแต่ณวันนี้ทางทีมงานนัดเขา 7:30 เขาก็มาได้ 7:30 นัดเขาเวลานั้นเวลานี้เขามาได้ในความรู้สึกครูเนี่ยครูปรับปื้มกับเขาและครูก็มีความรู้สึกว่าศักยภาพที่เขามีอยู่ในตัวเนี่ยเขาสามารถดึงออกมาใช้ได้จริงๆก็แปลกใจค่ะเพราะว่าพื้นพี่กลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็เห็นเขามาทำสิ่งดีๆก็โอเคค่ะรู้สึกดีรู้สึกดีใจแทนที่เขากล้าแสดงออกปกติแล้วผู้ชายเขาจะไม่กล้าทำเรื่องอย่างเงี้ยตอนนี้น้องๆก็เริ่มลงมือสร้างสารงานศิลปะลงบนกระดาษขนาดเท่ากับโปสการ์ดที่จะนำไปเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคชุดชั้นในแล้วนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีแนวคิดของภาพที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่น้องๆทุกคนจะได้รับเหมือนกันก็คือการฝึกฝนฝีมือทางด้านงานศิลปะและคำชื่นชมค่ะก็ทำแล้วมันได้บุญด้วยมั้งครับก็ดีครับรู้สึกว่าแบบตัวเองมันมีคุณค่ามากมากขึ้นแบบได้ช่วยคนอื่นครับรู้สึกถึงคนที่เราจะไปให้อ่ะครับว่าเขาก็คงจะได้ถึงประโยชน์ที่เราทำให้เขาด้วยครับผมและสิ่งที่เขาให้เรามาก็คือประโยชน์ที่เราจะไปให้คนที่เป็นมะเร็งผมก็อยากให้เขารู้สึกประทับใจครับว่าอย่างน้อยๆเด็กอาชีวะก็ไม่ได้มีมุมมองแต่ที่ว่าทำเรื่องกาเลวาร่าในสังคมครับก็ยังมีมุมมองที่ดีครับกลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวที่เขาจะไม่ให้เส้นไหนกลัวเขามองเราเป็นคนไม่ดีผมอยากให้แม่ผมอยากทำให้แม่เห็นว่าผมกลับเป็นคนใหม่ครับก็คงรู้สึกว่าดีอ่ะพี่เขาคงคิดว่าเราทำดีครับแล้วคิดว่าคนที่ได้รับจะชอบไหมผมชอบจะไม่รู้เขาจะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่เขาคงไม่รู้งานว่าถ้าสวยก็คงชมอ
กลงว่าจะไปที่ไหนกันบ้างนะแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่บ้านที่เหลือเต็มกล่องนึงก็โอเคแล้วกล่องนึงเอาสักกล่องนึงก็โอเคละขอเป็นกล่องใหญ่ด้วยนะจากที่น้องๆได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะไปขอรับบริจาคชุดชั้นในชุมชนต่างๆแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มออกเดินทางด้วยการถือกล่องรับบริจาคชุดชั้นในและกล่องรับบริจาคเงินเพื่อที่จะขอรับบริจาคจากผู้คนในชุมชนหรือคนเดินถนนทั่วไปที่อยากจะช่วยเหลือค่ะซึ่งผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะนี่สวัสดีครับพวกผมมาจากโรงเรียนเสาวภาครับจะมาขอรับบริจาคเสื้อชุดชั้นในครับไปบริจาคให้ผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมครับไม่ว่างไม่ต้องครับไม่ว่างเลยครับขอบคุณมากครับมีรับบริจาคเนี่ยครับเป็นแบบนี้ล้อเข้ามาก่อนปิงดูมันนะเฮ้ยเป็นไงปัญหาที่เจอคืออะไรก็คนเขาไม่ค่อยได้เตรียมตัวครับไม่ค่อยได้หาไม่ได้บอกล่วงหน้าครับอุปสรรคบางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือนะยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยบางคนก็เห็นหน้าเห็นกล่องก็แต่เขาไม่อ่านอะไรเงี้ยเขาก็บ๊ายบายแล้วครับผมมาจากวิทยาลัยการศึกษาสวพาครับจะมาขอร่วมบริจาคชุดชั้นในครับเพื่อไปเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมครับชุดชั้นในเก่าหรือว่าชุดชั้นในที่ไม่ใส่แล้วก็ได้ครับไม่ทราบว่ามีพอจะมีร่วมบริจาคป่ะครับขอรับบริจาคชุดชั้นในของน้องๆอาชีวะจะเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาอะไรอีกและน้องๆจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อทำภารกิจจิตอาสาเย็บเต้านมเทียมให้สำเร็จต้องติดตามชมในตอนต่อไปค่ะโหแล้วมาเด็กผู้ชายทั้งแก้วผู้หญิงมามากเลยแล้วบริจาคชุดชั้นในใครมาให้ไม่ค่อยสะดวกครับเอามานั่งก่อนน้องครับไม่เป็นไรครับมาอันนี้ไม่ทันอ่ะไม่บอกล่วงหน้านี่มันไม่เหนื่อยครับแต่แบบขั้นตอนมันเยอะครับ